คือเราก็ไม่ได้ชอบเทควันโดแต่แรกค่ะคุณพ่อบังคับค่ะแล้วก็จริงๆพี่สาวเล่นก่อนแล้วพี่สาวติดทีมชาติแต่พี่สาวจะไปรายการชิงแชมป์โลกน้องชายก็ไปชิงแชมป์เอเชียค่ะแต่อย่างหญิงก็จะไม่ได้ติดไปแมตช์ใหญ่ๆเหมือนพี่กับน้องจริงๆแล้วเวลาที่เราไปแข่งคือไปแข่งแล้วได้เหรียญแบบว่าเหรียญทองเหรียญเงินหรือว่าได้แชมป์อะค่ะยิ่งตอนสุดท้ายก่อนเข้ามหาลัยมันเหมือนมีกำลังใจว่าฉันจะต้องเอาผลงานไปเข้ามหาลัยนอกจากการเคยมีชื่อติดทีมชาติแล้วเนี่ยจะต้องมีเหรียญรางวัลก็คือได้เหรียญทองกีฬาแห่งชาติเหรียญทองเยาวชนแห่งชาติแล้วก็มีแมตช์เขตการศึกษาก็คือตอนนั้นได้เหรียญทอง3แมตช์เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีนะแล้วตอนนั้นคือเก็บตัวทีมชาติแล้วหลุดออกมายังฟิตอยู่เพราะว่าทีมชาติซ้อมหนักมากพอเราฟิตเนี่ยเราแข่งกับใครเราก็ไม่กลัวความมั่นใจเรามีแล้วก็ร่างกายเราพร้อมก็เลยเริ่มชอบตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าพอเราโตมาแล้วเนี่ยเหมือนเราก็มาเสียดายทีหลังว่าจริงๆตอนนั้นเราน่าจะตั้งใจมากกว่านี้เพราะว่าขนาดโดนคุณพ่อบังคับก็ยังได้ถึงเท่านี้ได้มาขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราท้อด้วยแล้วเราไม่ชอบเราอยากใช้ชีวิตที่เหมือนเด็กทั่วไปในความคิดตอนเด็กนะคะพอเราเล่นกีฬาเทควันโดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราเหมือนจะเข้ามหาลัยแล้วทีนี้เขาก็มีเปิดอบรมผู้ตัดสินใหม่คุณพ่อก็เป็นคนส่งข่าวมาอีกว่าเนี่ยสมาคมเขาแจ้งว่ามีการเปิดอบรมผู้ตัดสินนะให้เข้าไปเราก็ไม่ได้อยากเข้าไปค่ะแต่เหมือนความต้องการของคุณพ่อด้วยว่าแบบเอ้ยไปเถอะลองดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เริ่มเข้าไปอบรมพอเริ่มอบรมก็เริ่มตัดสินตอนครั้งแรกตอนปี2557ไปแม่สอดค่ะที่แมตช์แรกๆแต่ว่าในมุมผู้ตัดสินที่เริ่มมีชื่อเสียงตอนแรกจะเป็นสุพรรณบุรีเกมก่อนแต่ว่าที่ล่าสุดที่ไปมาก็คือเจียงไฮเกมกีฬาแห่งชาติค่ะโตมาแล้วก็เริ่มรักเทควันโดเพราะว่าเหมือนเทควันโดให้อะไรเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเป็นกรรมการการไปเป็นนักแสดงหรือแม้แต่เป็นโค้ชวันนี้ก็เพราะว่าเทควันโดคำว่าเทควันโดเหมือนเป็นชีวิตของหญิงเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หญิงรักแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อรักมากๆล่าสุดคุณพ่อเปิดยิมให้เป็นเหมือนธุรกิจครอบครัวค่ะโดยใช้ชื่อว่า SPS เทควันโดที่ยิมจะมีครูสอนทั้งหมด4คนก็คือคุณพ่อพี่ส้มหญิงแล้วก็น้องชายคือน้องเพชรคุณพ่อจะเป็นแนวพละกำลังค่ะส่วนครูส้มเนี่ยจะเป็นเบสิกพื้นฐานกับเด็กเล็กๆด้วยส่วนครูหญิงนี่จะเป็นแนวเทคนิคการต่อสู้แล้วก็ดูแลเด็กโตค่ะส่วนครูเพชรจะเป็นเทคนิคพิเศษอย่างที่ยิมแล้วก็จะสอนเด็กว่าให้อยู่กันแบบครอบครัวนะเราจะถ่ายทอดทุกอย่างที่เราได้มาจากเทควันโดด้วยความรู้สึกตัวเองเราสะท้อนตัวเองว่าแต่ก่อนเราเคยอู้เคยเหนื่อยเป็นยังไงเอาความรู้สึกตัวเองอะมาใช้เหมือนกับว่ากับประสบการณ์ในการเป็นครูเราก็จะบอกเด็กตลอดว่าครูรู้นะว่ามันเหนื่อยรู้นะว่ามันท้อแต่ขอให้อดทนเชื่อว่าจุดมุ่งหมายมันดีแน่นอนแล้วหญิงจะมีการคุยกับผู้ปกครองด้วยว่าวันนึงอะเด็กๆจะต้องท้อเด็กๆจะต้องเหนื่อยจากการฝึกซ้อมขออย่างเดียวผู้ปกครองอย่าหายขอซัพพอร์ตเด็กให้เต็มที่ส่วนมากเวลาเข้ามาถ้าเป็นปัจจุบันก็จะแบบว่าเรียนเทควันโดที่ไหนดีนะสอนเทควันโดหน่อยสิรับสมัครไหมครับรับสมัครรุ่นอายุเท่าไหร่ผู้หญิงครับสอนเทควันโดผมหน่อยอะไรเงี้ยส่วนมากจะเข้ามาแบบนี้มากกว่าสเปคเหรอชอบผู้ชายตัวสูงกว่าเราเพราะเราดูเป็นผู้หญิงแบบแข็งแกร่งถ้าเราเจอผู้ชายตัวเท่ากันเราจะรู้สึกว่าเขาอะเหมือนไม่แมนเท่าเราเหมือนเขาจะดูนุ่มนิ่มไปอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราไม่อบอุ่นเลยสืบเอาในโซเชียลนะต้องไปติดตามใน IG ค่ะขึ้นใน IG ยาวไม่ใช่ขึ้นใน IG Facebook ตรงนี้นะคะ